我们来学习第十九课在餐馆。บทที่19นี้จะเกี่ยวกับบทสนทนาในร้านอาหารครับ先学基本句型。ได้เวลาทานข้าวแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะครับ ได้เวลาทานข้าวแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะค่ะ到什么什么时间了我们可以说待为啦也可以说疼为啦这两个说法都是很常用的มีอาหารจีนอาหารฝรั่งและอาหารไทยคุณจะทานอะไรดีครับมีอาหารจีนอาหารฝรั่งและอาหารไทยคุณจะทานอะไรดีคะน้องขอดูรายการอาหารหน่อยครับน้องขอดูรายการอาหารหน่อยค่ะ服务员在泰语里头有三种说法正式的说法是บริกร我们已经学过了还有另外两种说法是在日常口语中更加常用的就是叫他们น้อง或者是后面我们要学到的一个奴น้อง的意思就是小弟小妹后面呢那个奴就是对小孩的称呼或者对晚辈的一种亲切的称呼ที่นี่มีอาหารอะไรขึ้นชื่อบ้างช่วยแนะนำหน่อยครับที่นี่มีอาหารอะไรขึ้นชื่อบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะคุณชอบอาหารทะเลไหมครับอาหารทะเลของไทยมีชื่อมากลองชิมหน่อยไหมคุณชอบอาหารทะเลไหมคะอาหารทะเลของไทยมีชื่อมากลองชิมหน่อยนะอาหารทะเลอาหาร是食物食品ทะเล海产食品也就是海鲜ผมชอบอาหารจานนี้มากครับดิฉันชอบอาหารจานนี้มากค่ะรับเครื่องดื่มอะไรครับรับเครื่องดื่มอะไรคะคุณจะเพิ่มอะไรอีกไหมครับคุณจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะเพิ่ม添加您还要再加点什么吗如果我们要说您还要点什么吗这个点也可以说สั่งคุณจะสั่งอะไรอีกไหมคะอาหารเย็นเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ไหมครับอาหารเย็นเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ไหมคะบุฟเฟ่也是英文的介词自助餐的意思หนูคิดเงินด้วยครับหนูคิดเงินด้วยค่ะคิดเงิน结账คิด算เงิน钱算钱也就是结账的意思这里它的称呼就用了หนู下面请看场景绘画王刚和陈丽商量吃饭ได้เวลาทานข้าวแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะครับมีอาหารจีนอาหารฝรั่งและอาหารไทยคุณจะทานอะไรดีครับคุณจะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมครับวันนี้ทานอาหารไทยดีกว่าดิฉันชอบอาหารไทยที่สุดค่ะ王刚陈丽在饭馆点菜สวัสดีค่ะมากี่ท่านคะสองคนครับเชิญค่ะเชิญข้างในได้เลยค่ะคุณมีโต๊ะว่างไหมครับที่นี่มีตัวหนึ่งเชิญมาทางนี้ค่ะน้องขอดูรายการอาหารหน่อยค่ะนี่ค่ะรายการอาหารคุณชอบทานอะไรสั่งได้เลยที่นี่มีอาหารอะไรขึ้นชื่อบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะคุณชอบอาหารทะเลไหมคะอาหารทะเลของไทยมีชื่อมากลองชิมหน่อยนะ
ขอปูนึ่งหนึ่งกุ้งทอดสองและก๋วยเตี๋ยวผัดสองที่ครับขอต้มยำกุ้งหนึ่งผักบุ้งหนึ่งครับ王刚成立点饮料รับเครื่องดื่มอะไรครับน้ำชาหรือกาแฟครับขอชาดำเย็นหนึ่งที่ค่ะคุณดื่มเหล้าอะไรคะขอโทษดิฉันไม่ดื่มเหล้าค่ะผมอยากดื่มเบียร์ครับเหล้าชนิดนี้เรียกว่าอะไรครับคุณจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะพอแล้วครับไม่ละครับขอบคุณมากครับ陈丽发现汤太淡了แกงจืดนี้จืดไปนิดขอเกลือหน่อยค่ะช่วยส่งเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วน้ำปลาพริกมาให้ผมครับได้ค่ะ用餐进入尾声จะเอาข้าวไหมคะอาหารเช้าวันนี้กินเช้าไปหน่อยดิฉันรู้สึกหิวมากมีข้าวต้มไหมคะขอไอศกรีมผมสองที่ครับขอผลไม้ผมสักอย่างมังคุดเงาะทุเรียนมะม่วงลำไยฝรั่งมะเฟืองลิ้นจี่เอาปูนึ่งอีกที่หนึ่งไหมครับไม่ละค่ะดิฉันอิ่มแล้วค่ะคุณกินน้อยไปหน่อยไม่น้อยหรอกค่ะมื้อนี้มีกับข้าวหลายอย่างอร่อยมากค่ะอาหารเย็นเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยด้วยค่ะร้านอาหารแห่งนี้ปิดกี่ทุ่มครับ5 ทุ่มตรงค่ะหนูคิดเงินด้วยครับขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะคะเชิญคันที่ควานเหลี่ยนสีมีโต๊ะว่างไหมมีห้องเดี่ยวไหมครับดิฉันขอชาดำเย็นหนึ่งที่ค่ะขอ在这儿是要的意思ดิฉันอยากดื่มน้ำอัดลมสักขวดค่ะดื่ม喝น้ำอัดลม汽水ดิฉันอยากดื่มน้ำเย็นสักแก้วค่ะดิฉันขอโค้ก1 แก้วผมอยากดื่มเบียร์ครับผมอยากดื่มเหล้าองุ่นครับผมอยากดื่มเหล้าเหมาไถของจีนครับช่วยส่งเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วน้ำปลาพริกมาให้ดิฉันค่ะขอผลไม้ผมสักอย่างมังคุดเงาะทุเรียนมะม่วงลำไยฝรั่งมะเฟืองลิ้นจี่我们来读生词和词组ร้านอาหารร้านอาหารทานข้าวทานข้าวข้าวข้าวอาหารจีนอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารไทยอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดที่สุดที่สุดข้างในข้างในโต๊ะว่างโต๊ะว่างห้องเดียวห้องเดียว
รายการอาหารรายการอาหารเมนูเมนูรายการอาหาร是泰文的菜单เมนู是英文介词菜单这两种都可以说สั่งอาหารสั่งอาหารอาหารที่มีชื่ออาหารที่มีชื่อแนะนำแนะนำไก่ทอดไก่ทอดไก่ไก่ทอดทอดปูย่างปูย่างย่างย่างอาหารทะเลอาหารทะเลมีชื่อมีชื่อชิมชิมปูนึ่งปูนึ่งปูปูนึ่งนึ่งกุ้งทอดกุ้งทอดกุ้งกุ้งก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดผัดที่ที่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผักบุ้งผักบุ้งถูกปากถูกปากเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำชาน้ำชากาแฟกาแฟชาดำเย็นชาดำเย็นน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำเย็นน้ำเย็นโค้กโค้กแก้วแก้วเหล้าเหล้าเบียร์เบียร์เหล้าองุ่นเหล้าองุ่นเหล้าเหมาไถเหล้าเหมาไถเรียกเรียกพอพอแกงจืดแกงจืดจืดจืดนิดนิดเกลือเกลือพริกไทยพริกไทยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูซีอิ๊วซีอิ๊วน้ำปลาน้ำปลาพริกพริกอาหารเช้าอาหารเช้าหิวหิวข้าวต้มข้าวต้มไอศกรีมไอศกรีมผลไม้ผลไม้มังคุดมังคุดเงาะเงาะทุเรียนทุเรียนมะม่วงมะม่วงลำไยลำไยฝรั่งฝรั่งมะเฟืองมะเฟืองลิ้นจี่ลิ้นจี่อิ่มอิ่มบุฟเฟ่บุฟเฟ่กับข้าวกับข้าวคิดเงินคิดเงินใบเสร็จใบเสร็จโอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสโอกาสมาใหม่มาใหม่บทที่19เรื่องของร้านอาหารขอจบเพียงเท่านี้ครับ第19课在餐馆就学到这里。